าทำท่าทางไม่ดีแล้วเขาก็ตะโกนเสียงดังขึ้นมาถามว่าโกรธไหมเราไม่ได้โกรธแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเสียใจมันคุกคามครับเรามีครอบครัวแล้วเราอยากจะให้เขาให้เกียรติเราด้วยแล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องให้เกียรติตัวเองด้วยคนในไลฟ์อ่ะเขาไม่เห็นภาพไงเขาจะคิดว่าเราดังแล้วยิงหรอแอคหรอเปลี่ยนไปทำไมถึงต้องด่าแฟนคลับเราก็เลยอยากจะออกมาปกป้องตัวเองบ้างตอนนี้ระแวงมากครับกลัวการดราม่ามากที่สุดในช่วงนี้อยู่ดีไม่ว่าดีก็มีดราม่ามาหาถึงข้างเวทีสำหรับหนุ่มเบลหรือเบลบ้าผู้รับบทสอนพระรามคู่กับสาวดำดงในคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเมื่ออยู่ๆหนุ่มเบลก็ถูกแฟนคลับพาดพิงกลางไลฟ์โดยบอกว่าหนุ่มเบลเนี่ยไปพูดจาไม่ดีใส่พวกเธอและแสดงกิริยาที่ไม่น่ารักทำให้พวกเธอเสียความรู้สึกพอได้ยินแบบนั้นหนุ่มเบลก็ไม่อยู่เฉยขอออกมาปกป้องตัวเองบ้างโดยการออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยกล่าวว่าขอปกป้องตัวเองบ้างนะครับอย่างแรกเลยศิลปินให้เกียรติ FC FC ก็ต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเรื่องมีอยู่ว่ามี FC ไปพูดใส่ในไลฟ์ว่าผมพูดไม่ดีไม่น่ารักเสียความรู้สึกซึ่งคนฟังไม่รู้อะไรก็จะว่าผมก้าวร้าวดังแล้วหยิ่งนิสัยไม่ดีแต่ในความจริงคือมีผู้หญิง2คนมายืนใต้ปี่พาทตะโกนเรียกศิลปินหลายคนดังมากเรียกผมพี่บาสพี่นุ่นท่าทางคือน่าจะดื่มแอลกอฮอล์แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มีอยู่ตอนหนึ่งตะโกนเรียกผมพูดว่าเบลพี่เบลของอ้วนและทำท่ากินบวบใส่ผมซึ่งมันเป็นท่าทางที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติผมเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพยายามเก็บอารมณ์แต่เขาก็ยังตะโกนเรียกซ้ำๆดังๆข้างเวทีผมก็เลยเดินไปเตือนว่าพี่ต้องให้เกียรติศิลปินศิลปินให้เกียรติพี่ก็ต้องให้เกียรติผมเขาถามผมว่าพี่ผิดอะไรและที่พี่ทำท่าทางใส่ผมมันไม่ผิดหรอผมว่ามันทุเรศและพี่ก็เบาๆหน่อยนะครับเกรงใจคนรอบข้างและเขาก็ไปพูดในไลฟ์ว่าเสียความรู้สึกกับผมพูดไม่ดีผมอยากจะถามว่าผมผิดหรอครับเราควรให้เกียรติกันไหมผมมีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะผมก็คนเหมือนกันมีความรู้สึกไม่ใช่ว่าท่านจะทำจะแสดงอะไรกับผมก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดณตอนนี้บางทีผมหายใจเฉยๆยังโดนดราม่าเลยสงสารพวกเราเถอะครับเรารักท่านท่านรักเราเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันขอบคุณครับงานนี้สาวดำดงก็ขอออกมายืนยันอีกเสียงว่าต้นเรื่องเนี่ยไม่ใช่พวกเธออย่างแน่นอนแถมในคืนนั้นเองเธอก็ยังถูกแฟนคลับบางคนปาของใส่อีกด้วยและล่าสุดมีโอกาสได้ไปเจอกับหนุ่มเบลเราลองไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัวหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้กันหน่อยดีกว่าค่ะคือจะบอกว่าเรื่องเกิดที่ปัจจินแต่เราจะบอกว่าคนปัจจินจริงๆแล้วเขาน่ารักกันทั้งหมดเลยนะแต่มันมีน้อยนิดที่อาจจะดื่มแอลกอฮอล์มาบ้างแล้วก็ทำให้ขาดสติอย่างเงี้ยครับถามว่าโกรธไหมเราไม่ได้โกรธแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเสียใจเขาทำกิริยาแบบมันคุกคามครับและอย่างนึงเขาเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขามาทำงี้คือหนึ่งเรามีครอบครัวแล้วเราอยากจะให้เขาให้เกียรติเราด้วยแล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องให้เกียรติตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเล่นเล่นต่อครับจนเขาทำท่าทางไม่ดีแล้วเขาก็ตะโกนเสียงดังขึ้นมาเบลก็เลยละฉากแป๊บนึงคือให้เพื่อนๆเล่นไปก่อนเบลก็เลยเข้าไปเตือนเขาข้างฉากว่าพี่ผมให้เกียรติพี่ต้องให้เกียรติผมศิลปินให้เกียรติพี่ต้องให้เกียรติศิลปินด้วยแล้วพี่มาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาก็บอกว่าพี่ผิดอะไรเราก็เลยบอกเขาว่าพี่ทำแบบนี้มันไม่ผิดหรอมันผมว่ามันทุเรศนะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เบาๆหน่อยพี่ลิเกเล่นอยู่เกรงใจคนรอบข้างด้วยผมขอนะครับเสียงเบาๆนะครับอะไรเงี้ยเขาก็เงียบครับแต่ว่าเขาไปพูดหน้าไลฟ์ของพี่ในคณะที่กำลังไลฟ์อยู่ว่าเราพูดจาไม่ดีเสียความรู้สึกกับเราซึ่งเรากลัวคนในไลฟ์อ่ะเขาไม่เห็นภาพไงเขาจะคิดว่าเราดังแล้วยิงหรอแอคหรอเปลี่ยนไปทำไมถึงต้องด่าแฟนคลับเราก็เลยอยากจะออกมาปกป้องตัวเองบ้างโดนดักมาหลายคืนนะพี่แต่ว่าไม่ได้ออกมาดราม่าไงก็เพราะกลัวนี่แหละกลัวว่าพอดราม่ามากเกินไปมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเราก็ได้แต่เก็บไว้คนเดียวจนพอเจอหนักเข้าไม่ไหวแล้วขอพูดบ้างอะไรเงี้ยครับเจอขอจับหน้าเวทีก็มีครับก็เพราะผมใส่กางเกงอย่างนี้แหละมันเชิญชวนใช่เราเจอดำดงแหละมันชอบบอกเจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวคนก็เลยอยากพิสูจน์ไงทุกวันนี้มานึกว่าจะมาขอถ่ายรูปจะมาขอจับตะพืชเลยก็ไม่ไหวนะฮะจับไปก็ไม่เจอหรอกเราไม่มีก็คือบอกตรงนี้เลยว่าอย่ามาขอจับครับผมจะมาขอจับครับผมมันมันจะพูดยังไงอ่ะพี่เออจับมือพอได้นะฮะจับหน้าจับตาไอ้จับอย่างนั้นคือมันโอ้ย
ว่าไม่รู้จะพูดยังไงวางถ้าพูดถึงเรื่องวางตัวเบลก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเป็นมายังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใครขอถ่ายรูปอะไรก็ปกติแต่ว่าบางทีก็มีดราม่าเรื่องถ่ายรูปเหมือนกันนะดราม่าเรื่องถ่ายรูปอะไรเงี้ยพอเรียกๆด้วยความที่คนเยอะไงพอเรียกแล้วไม่หันก็โอ้ยไปแล้วร้อนนานโมโหเราก็เจื่อนกลัวตอนนี้ระแวงมากครับกลัวการดราม่ามากที่สุดเลยช่วงนี้มันเหมือนทำให้เรากลายเป็นคนที่แพนิคโซเชียลไปเลยไหมคะมันก็ประมาณนั้นเลยพี่มันหวาดกลัวครับเราไม่อยากให้ดราม่าเราอยากจะให้แบบมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เอาใจไม่ได้ทั่วถึงทุกคนอะไรเงี้ยแต่เราก็จะพยายามทำให้ท่านมีรอยยิ้มมากที่สุดอ่ะไม่อยากให้มีการดราม่าแต่ถ้าเกิดว่ารักผมผมขอนะฮะผ่านกล้องเลยอย่าขอจับผมนะฮะผมกลัวบางคนก็มีแบบจับก้นก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เขินนะก็หันไปยิ้มให้ครับยิ้มแบบเจริญๆอ่ะมันไม่รู้จะทำตัวยังไงพี่ถ้าเกิดว่าเราหันไปพูดอย่างนั้นก็นี่แหละกลัวโดนด่าแต่พอวันนั้นโมโหไปครั้งหนึ่งคนกลัวเลยเพราะว่าคนที่เขาอยู่รอบข้างแต่ว่าเขาเห็นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเขาเลยอภัยให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างไม่เห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอาจจะโดนดราม่าหนักกว่าเดิมก็ได้ดีไม่ดีเขาอาจจะมาด่าเรากลับก็ได้อะไรเงี้ยครับเราให้เกียรติท่านเราก็อยากให้ท่านได้เกียรติเราอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากให้ดราม่าฮะอยากให้มาชมลิเกดูลิเกแล้วยังมีความสุขเพราะในเมื่อท่านมอบความสุขให้กับเราเราก็จะสร้างรอยยิ้มให้ท่านแบบนี้ตลอดไปขอบคุณที่รักกันนะครับติดตามผลงานกันด้วยนะครับแม่ฟังแล้วก็เห็นใจศิลปินจริงๆนะคะการที่พวกเขาเล่นตลกไม่ได้แปลว่าเราจะเล่นยังไงกับเขาก็ได้นะทุกคนการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำนะคะฝากไว้ให้คิดนุ่นตะเลนี่นุ่นตะเลน